เหตุการณ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแม่เฒ่า2พี่น้องจริงๆอยู่คนละบ้านด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าทั้ง2ท่านเสียชีวิตในวันเดียวกันแล้วเป็นเรื่องแปลกพอคนนึงเสียชีวิตญาติอีกหลังนึงวิ่งมาบอกเอ้าแม่เฒ่าอีกท่านนึงเสียชีวิตช่วยไปดูหน่อยบ้านหลังนี้บอกไปไม่ได้เพราะบ้านฉันแม่เฒ่าก็เสียชีวิต2คนนี้คุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณยายบัวลอยกับคุณยายวิไลเหตุการณ์จังหวัดแพร่นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เขาตั้งทั้ง2พี่น้องเนี่ยอยู่ใกล้กันคุณผู้ชมดูนะฮะคุณยายบัวลอยเนี่ยท่านอายุ75คุณยายวิไลเนี่ยท่านอายุ76แล้วถามว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรวันนี้เราได้คุยกับคุณสุภลักษณ์ครับซึ่งเป็นญาติเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้ตอน 7:30 นำอาหารเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะไปให้กับคุณยายบัวลอยซึ่งคุณยายบัวลอยเนี่ยท่านนอนอยู่ในบนที่นอนปรากฏว่าไปจับตัวคุณยายบัวลอยปรากฏว่าคุณยายตัวแข็งท่านน่ะเดียวกันคุณผู้ชมฮะญาติของคุณยายวิไลวิ่งมาบอกยายวิไลสิ้นแล้วทุกคนก็ตกใจกลายเป็นว่าเสียชีวิตพร้อมกันเลยพี่น้องคนละหลังถูกไหมฮะคนละหลังแต่เขาตายพร้อมกันทั้งคู่วันนี้ญาติทั้งสองท่านบอกว่าเข่าอ่อนเลยบอกเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกว่าสองยายเนี่ยเป็นพี่น้องซึ่งรักกันมากเชื่อว่าพอน้องไปพี่ก็ไปครับวันนี้คุณสุภลักษณ์เองเนี่ยซึ่งเป็นลูกเป็นหลานก็บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างยายวิไลเองเนี่ยแกป่วยติดเตียงมา2เดือนยายบัวลอยเนี่ยแกยังแข็งแรงอยู่เลยแต่ใครจะคิดฮะอยู่ๆบทจะไปเขาไปพร้อมกันทั้งคู่มีเสียงญาติก็คือคุณสุภลักษณ์นะครับตายตายพร้อมกันเนี่ยคือจะได้กันพร้อมครับเป็นจวนกันตายหรือเป็นทำบุญไปนะจะเย้ยเป็นจะโซก่อนแล้วเย้ยอันตาวิไลนี่นะเป็นโซแล้วแล้วแม่บัวร้อยนี่เป็นบัวโซบัวอย่างซักอันเป็นอย่างซักอันนี่เดือนอ่ะแมลงเข้ากับลูกบ้าเป็นดูมวยอย่างเสี้ยมวยกันแล้วปรากฏว่าวันนี้เราเดินทางไปที่วัดของคุณยายที่ตั้งศพวัดพงป่าหวายเห็นบอกว่าแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกอายุ2ยาย75กับ76หมดแผงแล้วแปลกมากล่าสุดหลังจากคุณยายตายคุณผู้ชมฮะมีลูกหลานคุณยายตั้งท้องคลอดลูกแฝดเขาก็เชื่อว่าหรือคุณยายพอท่านสิ้นลมแล้วกลับมาเกิดเป็นลูกแฝดของลูกๆหลานนี่ฮะและนี่คือบรรยากาศช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะซึ่งครอบครัวบอกว่าหลานที่เกิดมาเป็นแฝดก็คือเป็นเหลนของทั้งสองท่านร้องไห้ไม่หยุดเลยหลานที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยเขามีชื่อด้วยน้องเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงทั้งคู่นะคะก็เลยตั้งชื่อว่าใบหม่อนกับยายไหมแล้ววันที่คุณยายทั้งสองท่านเสียชีวิตยายบัวลอยเนี่ยจากไปตอน4:00 ส่วนยายวิไลจากไปตอน7:00 หลานสองคนร้องไห้จ้าเลยคือเขาก็ไม่รู้มันก็เป็นเรื่องแปลกที่ครอบครัวเชื่อค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้ครอบครัวก็จะทำพิธีชาปนกิจทั้งสองท่านพร้อมกันต่อไปค่ะขอแสดงป้าไลคนพี่เออคนนั้นคือเครียดเรื่องตวงไม่พอไงต้องฟิตสายยางอยู่2เดือนนอนติดเตียงอยู่ประมาณ2เดือนค่ะระหว่าง2เดือนนะป้าลอยแกไปดูพี่ก็มาทุกวันมาดูทุกวันแข็งแรงดีแล้วตอนที่ป้าลอยสิ้นใจแม่ได้เข้าไปดูใจเขาไหมครับป้าลอยสิ้นใจวันกลางคืนไงไม่มีใครเห็นไงรุ่งเช้ามาลูกสะใภ้แกจะไปผูกไว้ให้มากินข้าวไงแกบอกโอ้โหตัวแข็งแล้วแล้วก็ไอ้เพียงไกลหลานที่ว่าเอาป้าลอยไปเลี้ยงเลยนะเพราะป้าลอยก็ใกล้จะตายอ่อนแล้วจะไปเรียกป้าลอยมาหาดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ